มาเร็วเหล่าลูกลิงทั้งหลายคอนเสิร์ตของน้องโรบินจะเริ่มแล้วไกด์ลิงลิงของเจเจวันนี้ถึงคิวของนักร้องสาวคนสวยซูเปอร์สตาร์เพนาโคนี่นางเอกในใจหลายๆคนน้องโรบิน5ดาวประสานกายภาพบัฟดาเมจเพื่อทุกคนตีแรงมากเพิ่มคริตดาเมจทุกคนตีแรงขึ้นอีกอ่ะเพื่อนโจมตีต่อเนื่องเหรอเนี่ยงั้นก็แรงขึ้นไปอีกเลยจ้าถ้าไม่ตายเปิดคอนเสิร์ตเบิ่มๆเพื่อนทุกคนได้เทิร์นทันทีแถมยังได้บัฟพลังโจมตีอีกนะแค่นั้นยังไม่พอทุกครั้งที่เพื่อนตีในเวลาคอนเสิร์ตโรบินจะทำดาเมจเสริมเข้าไปด้วยซุปตาลงมาเดินโลกทั้งทีร้องเพลงทีก็ต้องมีแฟนคลับเดินตามกันต้อยๆบ้างนะสิหลังเข้าโจมตีแฟนคลับพวกนี้ก็จะเปย์พลังงานให้ได้อันติไวขึ้นด้วยสกิลของนักร้องสาวท่านหนึ่งก็มีแค่นี้เองต้องขอเฉลยเลยว่าตัวละครเนี่ยเล่นง่ายมากลิงทุกตัวเล่นในหมดง่ายที่สุดนางฟ้ามาโปรดดิ่งของแท้แถมน้องยังขนบัฟมาแบบเบิ่มๆไม่ว่าจะเป็นเร่งเทิร์นบัฟโบนัสดาเมจบัฟพลังโจมตีบัฟดาเมจคริติคอลและบัฟการโจมตีต่อเนื่องได้สมกับเป็นนักร้องสายประสานประจำเกมหากใครเล่นไปแล้วข้ามไปดูของสวมใส่ได้เลยจ้าส่วนใครที่เป็นแฟนคลับน้องตัวจริงจะไม่ใส่ใจความสามารถของน้องได้ยังไงจริงไหมสกิลโจมตีปกติสร้างความเสียหายกายภาพตามพลังโจมตีของโรบินสร้างสกิลพอยต์1หน่วยอันนี้ก็ธรรมดาธรรมดาไม่มีอะไรเป็นพิเศษสกิลต่อสู้อันนี้กดใช้แล้วจะกางปีกสวยๆบัฟเพิ่มดาเมจให้แก่เพื่อนทั้งทีมทันที3เทิร์นโดยบัฟจะลดลงเมื่อเข้าเทิร์นของโรบินสังเกตระยะเวลาบัฟที่เหลือได้จากปีกข้างๆไอคอนน้องได้เลยสกิลนี้ง่ายมากเหมือนของรวนใหม่เลยก็คือเมื่อกดปั๊บก็เพื่อนทั้งทีมตีแรงง่ายๆมีสาวสวยร้องเพลงเชียร์ก็ต้องตีแรงขึ้นอยู่แล้วปะแต่ว่าแค่นั้นยังไม่พอเพราะสกิลอันติของโรบินถ้าไม้ตายโรบินจะเปิดคอนเสิร์ตเพลงก็จะเปลี่ยนไปจากนั้นเพื่อนทุกคนในทีมก็จะได้เทิร์นทันทีใครจะได้เทิร์นก่อนหลังก็ตามลำดับก่อนที่เขาจะร้องเพลงในขณะที่มีคอนเสิร์ตเพื่อนทั้งทีมจะได้รับเพิ่มพลังโจมตีโดยพลังของบัฟจะคิดจากพลังโจมตีของโรบินในตอนที่เปิดคอนเสิร์ตนี้โรบินจะต้องไปร้องเพลงดังนั้นน้องจะหายออกไปจากคิวต่อแถวเข้าเทิร์นทางซ้ายมือนอกจากน้องจะหายไปจากสนามต่อสู้แล้วโรบินในสถานะนี้จะกัน GC ด้วยไม่ว่าอะไรก็ขัดขวางการแสดงของน้องไม่ได้แต่ว่าโรบินจะยืนร้องเพลงสวยๆเฉยๆก็ไม่ได้เหมือนกันเป็นดาราสาวทั้งทีทุกครั้งที่เพื่อนในทีมโจมตีตอนที่มีคอนเสิร์ตโรบินจะโจมตีช่วยเป็นเลขดาเมจเสริมเลขขาวๆธาตุกายภาพมีเอฟเฟคเป็นตัวโน้ตสีทองรอบตัวมอนสเตอร์แต่พอกดเร่งความเร็วก็มองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่โดยการโจมตีของโรบินนี้จะคริแน่นอน 100% แบบล็อกเอาไว้ตายตัวดาเมจเองก็ไม่เบาช่วยเสริมการโจมตีของเพื่อนๆตลอดคอนเสิร์ตและเมื่อเทือนของไมโครโฟนมาถึงคอนเสิร์ตก็จะจบลงส่วนคำพ่อสวรรค์ของน้องเข้าใจง่ายสุดๆนั่นก็คือแจกคริดาเมจให้เพื่อนทั้งทีมฟรีๆยิ่งอัพก็ยิ่งแจกคริและทุกครั้งที่เพื่อนโจมตีโรบินจะรีพลังงานนิดนึงด้วยยิ่งเพื่อนตีเยอะน้องก็จะยิ่งได้เปิดคอนเสิร์ตบ่อยขึ้นส่วนเทคนิคเดินโลกก็ตามแนวของซุปเปอร์สตาร์เมื่อกดใช้โรบินจะสร้างพื้นที่ร้องเพลงขึ้นมาน้องสวยน่ารักขนาดนี้แฟนคลับเห็นก็ต้องเดินตามต้อยเมื่อเข้าสู่การต่อสู้โรบินจะฟื้นพลังงานเพิ่มเติมให้ทุกครั้งที่มีเวฟใหม่ของศัตรูเข้ามาด้วยละสกิลอะเข้าใจไม่ยากเลยใช่ไหมเรามาดูเทรสกันดีกว่าโนดใหญ่ A2 เมื่อเข้าสู่การต่อสู้โรบินจะเร่งเทิร์นตัวเองทันที 25% อันนี้ง่ายๆเลยก็คือเข้าต่อสู้ปุ๊บโรบินจะพุ่งเข้าเส้นชัยก่อนคนอื่นทำให้แทบจะได้เทิร์นแรกแน่นอนก็ต้องรีบกางปีกร้องเพลงก่อนไม่งั้นจะบัฟคนอื่นทันได้ยังไงเล่าโนดใหญ่ A2 อันนี้ช่วยเสริมพลังในอันติเพราะเมื่ออัพแล้วในช่วงที่เปิดคอนเสิร์ตจะทำให้ดาเมจประเภทโจมตีต่อเนื่องได้รับคริติคอลดาเมจเพิ่มเติมอีก 25%แปลว่าน้องเองก็จะกลายเป็นตัวละครสำคัญในทีมที่เน้นการโจมตีต่อเนื่องเดี๋ยวเราไปว่ากันในการจัดทีมนะและหน่วยใหญ่สุดท้าย A6 เมื่อกดใช้สกิลต่อสู้จะฟื้นพลังงานเพิ่มอีก5หน่วยทุกคนรู้ไหมว่ากว่าน้องจะร้องเพลงได้เนี่ยใช้พลังงานตั้ง160หน่วยเลยนะเรียกได้ว่ากว่าจะเปิดคอนทั้งทีเนี่ยใช้ทุนสูงดังนั้นหน่วยนี้ก็สำคัญมากๆเลยจ้าลำดับการอัพเทรสแน่นอนว่าเป็นตัวละครสายท่าไม้ตายก็ต้องเน้นไปที่ท่าไม้ตายก่อนแต่ว่าสกิลต่อสู้เขาก็ได้ดาเมจฟรีๆอย่างนี้ก็ต้องอัพด้วยนะสิอ้าวแต่พรสวรรค์ก็ได้คริดาเมจใช่แล้วล่ะทุกคนเราต้องอัพสกิลให้น้องทั้งหมดเลยโจมตีปกติจะอัพหรือไม่อัพก็ได้นะส่วนโหนดเล็กๆอันอื่นๆก็มีพลังโจมตีความเร็วพลังชีวิตอันนี้น่าอัพหมดเลยโดยเฉพาะพลังโจมตีเพราะมีผลต่อการบัฟเพื่อนเต็มๆหมดแล้วล่ะสำหรับสกิลเห็นมั้ยง่ายมากจริงๆไม่มีอะไรเลยกดสกิลกลางปิดหมดเมื่อไหร่ก็กดอีกแล้วก็เปิดคอนเสิร์ตได้เมื่อไหร่ก็เปิดคราวนี้ก็จะได้ทั้งเร่งเทิร์นบัฟโบนัสดาเมจบัฟพลังโจมตีบัฟดาเมจคริติคอลและบัฟการโจมตีต่อเนื่องได้ครบละสมกับเป็นธิดาแห่งสายประสานจริงๆ
เอาล่ะมาถึงห้องแต่งเนื้อแต่งตัวก่อนขึ้นแสดงบนเวทีของดาราสาวหลักๆเลยก็คือโรบินต้องการแอคแท็กเยอะมากๆเพราะยิ่งเขาแอคแท็กเยอะก็จะบัฟเพื่อนได้แรงดังนั้นเซตลิริกที่น่าสนใจก็จะมีมัสเก็ตเทียร์2ชิ้นเพิ่มพลังโจมตีพริซอนเนอร์2ชิ้นเพิ่มพลังโจมตีเช่นเดียวกันและอีกอันนึงก็คือ Messenger Hacker Space เพิ่มความเร็วสเตตัสเน้นไปที่พลังโจมตีและความเร็วเป็นหลักดังนั้นส่วนเสื้อก็ต้องใส่เป็นพลังโจมตีรองเท้าจะใส่เป็นความเร็วหรือว่าพลังโจมตีก็ได้ในส่วนของประดับจักรวาลโรบินเป็นซัพพอร์ตดังนั้นเซตซัพพอร์ตทั้งหลายเช่น Fleet of Ageless เพิ่มพลังชีวิตและพลังโจมตีให้เพื่อน Broken Kill เพิ่มต้านทานสถานะและ Critical Damageหรือใครอยากจะไปสายฟื้นฟูพลังงานอย่างวอนแว็กหรือเพนาโคนี่ก็ใส่ได้เหมือนกันพี่ครับผมอยากให้น้องเขามีแอคแท็กล้นๆแบบตอนที่ตีเลขข่าวช่วยเพื่อนน้ำไม้ตาจะได้แรงๆอ่ะผมใส่สเปซซีลิ่งสเตชันเอาแอคแท็กแล้วปั้นคริดามีดเยอะๆได้ไหมครับเซตสเปซซีลิ่งสามารถใส่ได้เหมือนกันแต่อย่าลืมว่าน้องเขาเป็นซัพพอร์ตถ้าเน้นตัวเองมากกว่าเพื่อนมันจะได้ไม่คุ้มเสียและที่สำคัญค่าคริติคอลเรทและคริดามีดของดามีดขาวในคอนเสิร์ตมันโดนล็อกเอาไว้ปั้นคริไปก็ไม่ได้อะไรเลยล่ะส่วนเชือกให้ใส่ฟื้นฟูพลังงานเท่านั้นไม่งั้นถ้าหากว่าไม่ตายไม่มาได้ยืนถือไม่เหงาๆไม่มีคอนเสิร์ตเพื่อนทั้งทีมก็ยืนเหงาเหมือนกันลูกแก้วเน้นเอาพลังโจมตีเป็นหลักแต่ถ้าหากว่าใครอยากเป็นดาราสาวสุดเปรี้ยวไม่บับเพื่อนละลูกแก้วกายภาพก็แอบได้อยู่นะเอาจริงๆแล้วน้องก็ใส่ได้เยอะแยะเหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็มาถึงไลท์โคนตัวละครสายประสานมีไลท์โคนให้เลือกเยอะเรามาดูกันว่าอันไหนน่าสนใจกันบ้างครอรัสไลท์โคน3ดาวสามัญประจำบ้านแค่ใส่เพื่อนก็ได้พลังโจมตีหรือไลท์โคนเทพ3ดาวอย่างเมชชิ่งคอกส์ฟื้นพลังงานเมื่อผู้ใช้โจมตีหรือว่าถูกโจมตีถึงโรบินจะโจมตีเองไม่ได้แต่ถ้าหากว่าโดนตีขณะร้องเพลงอยู่ก็ได้พลังงานไปฟรีๆเหมือนกันแต่อย่าลืมจุดที่น่าห่วงนั่นก็คือไลท์โคน3ดาวเบสสเตตค่อนข้างน้อยแล้วโรบินเขาเน้นไปทางแอคแท็กหากสเตตไม่พอก็อาจจะบัฟได้น้อยและก็ตัวบางกว่าซัพพอร์ตทั่วๆไปไลท์โคน4ดาวที่เหมาะเลยก็คือไลท์โคนใหม่ของแพท 2.2 ไลท์โคนของช่างนาฬิกาและของเพื่อนช่วยเพิ่มพลังโจมตีให้คนใส่และหลังจากใช้ท่าไม่ตายคนใส่จะตีแรงขึ้นอีกด้วยส่วนไลท์โคน5ดาวที่ดีที่สุดก็หนีไม่พ้นไลท์โคนประจำตัวของคนสวย Flowing Night Glow ทุกครั้งที่เพื่อนโจมตีคนใส่จะได้สเต็กและแต่ละสเต็กจะเพิ่มอัตราการฟื้นฟูพลังงานสูงสุด5สเต็กหลังจากใช้ท่าไม้ตายจะลบสเต็กทั้งหมดและก็เพิ่มพลังโจมตีให้คนใส่เพิ่มโบนัสดาเมจให้ทั้งทีมด้วยเสริมบัฟกันไปแบบจุกๆดีแต่ทั้งโรบินและผองเพื่อนสมมงคลสวยส่วน5ดาวอีกอันที่อาจจะดีไม่เท่าแต่ก็ใส่ได้เหมือนกันก็คือไลท์โคนโบรเนียใส่เพื่อเอาอัตราการฟื้นฟูพลังงานล้วนๆพอพูดถึงโบรเนียแล้วน้องโรบินเนี่ยก็นับเป็นตัวละครที่3แล้วสำหรับสายเร่งเทิร์นเราขอแอบเปรียบเทียบตัวละครเร่งเทิร์นอีก2คนสักหน่อยละกันเผื่อคนสงสัยว่าเขามีข้อได้เปรียบและข้อเสียอะไรบ้างเมื่อเทียบกับโบรเนียตัวถาวรแม้จะเป็นตัวถาวรแต่พลังของเธอก็ยั่งยืนถาวรเช่นเดียวกันโบรเนียเด่นเรื่องการซับ DPS 1คนซึ่งการซับของโบรเนียนั้นต้องบอกว่าแรงที่สุดแล้วสำหรับ DPS 1คนเท่านั้นแต่ก็มีข้อเสียตรงที่โบรเนียกินสกิลพอยต์เยอะจนไปรุกรานการเล่นของคนอื่นได้แม้กระทั่งกับ DPS บางตัวที่ต้องการสกิลพอยต์เยอะเหมือนกันการเอามาจับคู่กับโบรเนียก็คือไม่ได้ทำให้เสียโอกาสในการใช้ความสามารถของทั้งตัว DPS และโบรเนียไปต่อไปก็มาที่ Sparkle อันนี้เร่งเทิร์นได้ไม่เร็วเท่าโบรเนียบัฟทั้งทีมได้นิดหน่อยแล้วก็บัฟให้ DPS ได้ทีละคนเหมือนกันแต่ก็แลกไปด้วยการสร้างสกิลพอยต์แบบสุดๆทำให้อย่างน้อย DPS ที่ต้องใช้สกิลเยอะก็ไม่ต้องเหนื่อยมากส่วนน้องโรบินเด่นไปตรงที่ไม่ได้ใช้สกิลพอยต์เยอะแต่ก็ไม่ได้สร้างเยอะแต่บัฟเพื่อนร่วมทีมทุกคนเยอะมากและเร่งเทิร์นทุกคนพร้อมๆกันทั้ง3ตัวเลยเหมาะกับทีมที่ไม่เหมือนกันเลยล่ะดังนั้นเรามาลองจัดทีมให้โรบินกันสักหน่อยดีกว่าพอมาดูสกิลของโรบินแล้วจะเห็นได้ว่าเธอต้องการเพื่อนร่วมทีมที่มีคุณสมบัตินั่นก็คือเป็นเพื่อนร่วมทีมที่มีการโจมตีเยอะๆเน้นการโจมตีต่อเนื่องจะดีมากๆและน้องก็อยากเล่นกับ DPS หลายๆคนดังนั้นเราเลยอยากจะแนะนำทีม IPC หมูช็อกชิปซึ่งประกอบไปด้วยอีวินจูรีนโทปัสและด็อกเตอร์รีโชพอใส่โรบินเข้าไปก็จะกลายเป็นเวอร์ชันสมบูรณ์ทีมหมูช็อกชิปที่ชอบร้องเพลงที่ต้องเป็นทีมนี้เพราะทีมนี้คือทุกอย่างที่โรบินต้องการและทุกอย่างที่ต้องการก็คือโรบินอยากได้โจมตีต่อเนื่องเยอะๆทีมนี้ก็มีเพียบอยากได้เพื่อนโจมตีทีๆทีมนี้ก็ตีกันไม่หยุดอยากได้ DPS หลายๆคนทีมนี้ทุกคนล้วนเป็น DPS กลายเป็นสุดยอดทีมโจมตีต่อเนื่องเพราะหลังจากที่เปิดคอนเสิร์ตแล้วกว่าคอนจะจบน้องหมูพี่ช็อกและนักหย่อนชิปก็จะรำกันจนแทบไม่ได้เล่นเอง
และทุกครั้งที่มีการโจมตีไซมอนน้องโรบินก็ได้พลังงานตลอดทีมนี้ตีถี่จนผ้าไม้ตายของน้องโรบินครบรอบพอดีก่อนเพลงจะจบได้เลยนะและยังมีอีกทีมที่อาจจะไม่ได้เต็ม 100% แต่ก็ยังพอใช้ได้นั่นก็คือทีมคุณแม่สีม่วงทีมดอทคาฟก้ากับแบล็กสวอนเพราะโรบินสามารถบัฟโบนัสดาเมจให้ทั้งทีมได้และในระหว่างที่มีไม้ตายก็เพิ่มพลังโจมตีที่ทั้ง2คนนี้ต้องการเป็นอันดับ1ได้ดีมากเช่นกันน่าเสียดายที่คริดาเมจจากบัฟโจมตีต่อเนื่องทั้ง2คนไม่ได้ใช้อย่างเต็มที่พี่ครับอย่างนี้ถ้าไม่ใช่2ทีมนี้ที่วันเอิญก็ไม่ควรใส่น้องหรอครับพี่ไม่ใช่แล้วล่ะเจ้าลิงโรบินมีความสามารถในการบัฟค่อนข้างสูงและหลากหลายดูจากจำนวนบัฟที่เราบอกไปข้างต้นทำให้ที่จริงแล้วน้องจะสามารถใส่ไปได้กับทุกทีมเลยขอแค่ในทีมต้องการสเตตัสที่น้องแจกดังนั้นไม่ต้องกังวลว่าถ้าไม่เล่นทีมหมูแล้วจะกดน้องออกมาไม่คุ้มและไม่แน่ว่าในอนาคตอาจจะมีทีมโจมตีต่อเนื่องที่เหมาะจะเอาน้องโรบินไปเล่นคอนเสิร์ตอีกก็ได้นะเฮ้ยน้องสวยน่ารักขนาดนี้อยากเปให้น้องอีกจังมาดูกันว่าเอโดรอนของน้องอันไหนคุ้มบ้าง E1 เมื่อเปิดคอนเสิร์ตจะเพิ่มเจาะกระทาดให้ทุกคนในทีมอันนี้ก็คือโหแรงมากเลยนะเนี่ยเจาะกระทาดดีแค่ไหนก็ไม่ต้องสาธยายแล้วล่ะดูหลวนเหมยเป็นตัวอย่างก็ได้แรงสุดๆนี่คือกลุ่มดาวที่น่ากดเพิ่มมากที่สุด E2 เร่งสปีดทั้งทีมและเพิ่มการฟื้นฟูพลังงานให้ตัวเองจากพรสวรรค์อันนี้ก็ดีแบบง่ายๆบัฟครีดามิดให้เพื่อนดีอยู่แล้วก็เร่งความเร็วแถมเข้าไปอีกแถมตัวเองยังได้พลังงานมากขึ้นไม้ตายมาไวขึ้นแล้วก็จะเปิดคอนเสิร์ตได้เร็วE4 เมื่อโรบินใช้ท่าไม้ตายจะล้างดีบัฟให้กับเพื่อนทุกคนในทีมและเพิ่มการป้องกันสถานะให้ทั้งทีมขณะอยู่ในคอนเสิร์ตด้วยเวลาฉุกเฉินทุกคนกำลังแย่เพราะโดน C4 ก็กดป้าบทุกคนล้างดีบัฟได้เทิร์นทันทีด้วย E6 เพิ่มคริติคอลดาเมจของดาเมจกายภาพที่ช่วยตีเสริมให้เพื่อนตอนที่เปิดคอนเสิร์ตให้แรงขึ้นอีก 450% โดยเกิดขึ้นได้8ครั้งต่อคอนเสิร์ต1รอบอันนี้เหมือนแม่นักร้องสาวจะทนไม่ไหวแล้วล่ะกำไมไปฟาดหัวศัตรูแบบฟูล DPS เดิมทีดาเมจคริตของโรบินในโหมดท่าไม้ตายคือ 150% พอมีอันนี้ก็กลายเป็น 600% แรงทะลุไปเลยแต่น่าเสียดายที่ได้แค่8ฮิตแรกของท่าไม้ตายเท่านั้นหลังจากหมด8ครั้งแล้วก็กลับไปที่ 150% เหมือนเดิมจ้าความจริงแล้วโรบินเนี่ยเขาก็มาจบใน E0 อยู่แล้วนะแต่ถ้าหากว่าสนใจจะอัพจริงๆก็แนะนำว่า E1 เนี่ยครบจบสวยที่สุดแล้วสำหรับซัพพอร์ตอย่าลืมกดน้องมาร้องเพลงใน ID กันนะไกด์สำหรับแฟนคลับลิงลิงของโรบินก็ได้จบลงไปแล้วส่วนตัวน้าเจเจ E6 เอามาปั้นสายกล้ามเล่นสนุกมากเลยตีจัดหนักจัดเต็มเบ่งกล้ามสุดๆแต่แน่นอนว่าน้องเป็นซัพพอร์ตดังนั้นเจเจไม่อยากคาดหวังให้ทุกคนคิดว่าน้องจะต้องตีแรงในส่วนของการซัพพอร์ตทีมให้ดาเมจแรงขึ้นนี่ก็แรงขึ้นจริงๆยิ่งมีทีมหมูช็อกชิปคือแจ่มมากๆอันนี้ขอแนะนำเลยว่าพลาดไม่ได้ใครได้นักร้องสาวใน ID แล้วใช้กับทีมอื่นมารีวิวคอมเมนต์กันได้นะแล้วที่สำคัญเลยก็คืออย่าลืมกดไลค์ Subscribe ให้ช่องเจเจด้วยทุกไลค์ของท่านจะทำให้เจเจสามารถทำคอนเทนต์ต่อไปในอนาคตได้เอ็นดูน้องเงียวหน่อยนะแต่ก็แน่นอนว่าเดี๋ยวเราจะมีไกด์น้องจุ้ยผู้บุกเบิกผาดประสานด้วยขอจะบอยหน่อยนึงเลยว่าหากใครมีแพลนอยากจะเปิดน้องนางเอก Firefly เนี่ยต้องตั้งใจปั้นผู้บุกเบิกสายประสานกันหน่อยนะเพราะว่าน้องหิ่งห้อยจะขาดผู้บุกเบิกของเราไม่ได้เลยแถมยังเรามีด่านต่อไปนั่นก็คือพี่บูธฮิลสวดที่รักอีกดังนั้นหากใครมีแพลนจะเปิดตัวอะไรก็อย่าลืมวางแผนการเงินดีๆนะช่วงนี้สตาร์เรลเขาจัดหนักจัดเต็มเหลือเกินเจเจก็เริ่มไม่ค่อยไหวละยังไงก็อย่าลืมแวะมาดูไกด์ง่ายๆไร้สมองจากเจเจด้วยนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า